ัวข้อเทศวันนี้คือไม่ได้ทำร่วมกันเคยไหมที่เราได้อยู่ในกลุ่มกับคนอื่นแล้วมันถึงเวลาที่คนหรือบางคนได้รับคำชมแล้วเขาชมคนนั้นชมคนนั้นแต่ไม่ชมเราเรารู้สึกยังไงไม่ชอบอยากได้คำชมเหมือนกันเราอยู่ในกลุ่มที่คนนั้นได้รางวัลได้ของขวัญแล้วก็รู้สึกว่าทำไมเราไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่าเราอยากได้มันทำให้พระอาจารย์นึกถึงครั้งหนึ่งที่ตอนหลวงพ่อทูลยังอยู่มันมีช่วงหนึ่งที่ก็พระอาจารย์ก็อยู่ในวัดกับหลวงพ่อคอยอุปถากแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรมากหรอกแล้วเสร็จแล้วก็มีโยมสองคนขึ้นไปหาหลวงพ่อแล้วเราก็ไปด้วยเพราะโยมเป็นผู้หญิงเราก็ขึ้นไปด้วยแล้วหลวงพ่อก็แจกของดี2ชิ้นให้แก่โยม2คนนั้นแล้วเราก็นั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วเราก็อยากได้อ่ะเอ้าทำไมหลวงพ่อให้เขาแต่ไม่ให้เรานี่ก็เป็น1ประเด็นมันก็ทำให้นึกถึงหนังอีกเรื่องนึงที่มันเป็นพระเอกของโบราณเลยนะพระเอกในเรื่องก็คือว่าเจ้าชายคนนั้นน่ะที่เป็นพระเอกโตมาพร้อมกับผู้หญิงคนนึงที่เป็นเจ้าหญิงแล้วก็มีผู้ชายคนนึงที่เหมือนกับเป็นเด็กกำพร้าที่เขาเก็บมาเลี้ยง3คนก็เป็นเพื่อนสนิทกันโตมาด้วยกันแต่ตอนถึงเวลาวัยหนุ่มวัยสาวไอ้เด็กผู้ชายที่เก็บมาก็สงสัยว่าทำไมเขาไม่มีสิทธิ์จีบผู้หญิงบ้างทำไมถึงต้องเป็นเจ้าชายกับเจ้าหญิงต้องคบกันแต่เขาไม่มีสิทธิ์ได้จีบเลยมันก็ทำให้เรานึกถึงว่าทำไมคำตอบง่ายมากเลยไม่ได้สร้างกรรมร่วมกันมาคือไม่ได้สร้างกรรมเอาไว้มันก็เลยไม่ได้รับผลในอดีตชาติเจ้าชายคนนั้นกับเจ้าหญิงคนนั้นต้องสร้างกรรมให้เหมาะสมกับการมาเป็นเจ้าชายกับเจ้าหญิงแต่คนที่เกิดมาเป็นเด็กกำพร้าเขาไม่ได้สร้างกรรมด้วยเขาก็เลยไม่มีสิทธิ์ตอนไปอยู่กับหลวงพ่อผู้หญิง2คนนั้นน่ะเขาได้สร้างกรรมร่วมกับหลวงพ่อมาแล้วปฏิบัติดีมาแล้วแต่เราอ่ะเที่ยวเราขี้เกียจเราไม่ได้ร่วมกับเขาแต่เราอยากได้ผลคือเราอยากได้ของดีจากหลวงพ่อแต่เราไม่ได้สร้างเหตุในแต่ละสถานการณ์ที่เราไม่ได้สร้างเหตุร่วมกับคนอื่นที่เราไม่ได้สามัคคีเราไม่ได้เข้าหากันเราไม่ได้ทำอะไรด้วยกันแต่เราอยากได้ผลเหมือนกันมันจะไม่ได้มันไม่ใช่เพราะว่าคนใจร้ายคนเกลียดเราคนไม่สนใจเราไม่เห็นคุณค่าเรามันเป็นเพียงแค่ว่าเราไม่ได้สร้างเหตุถ้าเราสร้างเหตุด้วยกันเราก็จะได้รับผลด้วยกันถ้าเราไม่ได้สร้างเหตุด้วยกันเราก็ไม่ได้รับผลด้วยกันมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวมันเป็นเรื่องของกรรมดังนี้ถ้าเราอยากได้สิ่งใดเราก็แค่ต้องสร้างเหตุมันไม่มีประโยชน์ที่เราจะโกรธน้อยใจงองแงในเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้วแต่ถ้าในอนาคตเราอยากได้ผลอันใดเราเพียงแค่ต้องสร้างเหตุอันนั้นถ้าเราไม่อยากได้ผลอย่างไรเราก็เพียงแค่อย่าสร้างเหตุแบบนั้นเพราะหลักแห่งกรรมคือหลักแห่งความจริงหลักแห่งความจริงก็คือหลักแห่งกรรมไม่ใช่ตามใจเรามันเป็นตามกฎแห่งกรรม